ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราต้องสิพาไปเบิ่งตัวเลขครับคุณพ่อแย้มเด้อครับเด้อคุณพ่อแย้มหรือว่าพ่อนมครับท่านผู้ชมเพิ่นฝันดีดนๆจังสิฝันเทื่อนึงเนาะครับเนาะดนๆจังสิฝันเทื่อนึงฝันว่าได้หามเสาคนเดียวแบกเสาว่าซั่นโจมเสาก็ได้ได้โจมเสาจนแอวลันปัดว่าซั่นโอ้ว่าแบบคือเพลงเขาเลยเนาะพ่อเทื่องเนาะเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ล่ะครับท่านผู้ชมนี่คุณพ่อแย้มกับพ่อเทื่องก็นั่งถ่าเบาแอมเราทงอยู่ทั้งปีล่ะครับแล้วเบาแอมเราทงก็สิไปถามความฝันหามเสาก็ฝันว่าได้ลามสร้างว่าสิเป็นแนวใดเนาะครับเนาะสิเป็นตัวเลขดีๆดีๆตัวใดกันมาถามกับพ่อแย้มหามเสานั่นบ่มาจักเทื่อเลยหามผู้เดียวหามเองเลยว่าซั่นโอ้ยเนาะเดี๋ยวสิไปสวัสดีคุณพ่อแย้มกันเด้อครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนําเด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยครับว่าไปแล้วลูกว่าเป็นหยังเออฝันก็ว่าแล้วเชียง850ไว้ใส่หมอนอธิษฐานโอ้ลุงเอาเลข850ไปเชียงไว้เชียงฝันจะได้บางสาวยังจับบึงอีกอยู่จับบึงเอาออกเอา40ไทยบ้อน่ะว่าคิดว่าเอา40ไม่ได้ใส่มันก็มีขึ้นมีลงโอ้850ก็เลยว่าลงมา40ก็ลงแม่นเพราะว่ามันยกเสานั่นว่างลงมันว่างลงลงบ่ว่ะโอ้มานี่ก็ตัวนี้บ่รับปัดต่อเพราะว่าฝันก่อนนั่นแต่ขึ้นเที่ยงสมิดฝันน้อยเล็กหน่อยคือใหม่ซ้ำนี่แหละครับมาสองคนหลังจากสูงลงมาคุณหนึ่งบ่ลูกขึ้นมาไปเป็นหนึ่งบ่บ่เป็นเก้านี่ส่วนยังก่อเที่ยงนี่ยังก่อแปดห้าศูนย์มันจะบ่ขึ้นบ่เป็นแปดห้าศูนย์มีขึ้นเป็นหนึ่งบ่เล็กน้อยมั้งมีเล็กน้อยมันถือใหม่มากใหม่หน่อยจะเหี่ยวทำนี่มันขาดทำบามันเออมันถึงไปเป็นหนึ่งหน่อยทำนี่เล็กหน่อยเป็นหนึ่งเงินแล้วจะไต่ตองนะแบบว่าเคยว่าประจำว่าอย่างอักวนอักวนอย่างอักวนอักวนจะบอกก็ตั้งรุ่นสีคืออยู่หน้าป้ายางนั่นแหละผู้เพิ่นให้ผู้ยาเพิ่นให้ว่า31ก็ว่าอยู่ถ้ามี1อย่าลืม0ถ้ามี0อย่าลืม1เพราะว่าพระทางหลวงพ่อสมศักดิ์คือเราคนบุรีรัมย์เรามาอยู่ไกลๆหน้าก็แค่ติดกันแหละครั้งนึงบัดนี้ผมก็มาจังหันเล่าคู่มือเล่าเคยบอกว่าอันอาตมาบอกว่า50ก็อย่าลืม51ระหว่างสีบอกง่ายๆคือยืนสวนอันปูสารวัตรน่ะบอกแม่นลุงฝันว่าเห็น31มันออก03ทั้งวันน่ะเนาะกาแฮนซี่เป็นที่ลุงแม่สิที่แม่นบ่อ่าแม่มันผมถ้ามี1ก็อย่าลืม0ถ้ามี0ก็อย่าลืม1 1 0แม่นว่านี่สิว่าลุงว่าเอา850ไปเสี่ยมก็ซื้อร่ม840หรือ851สิเป็นบ่แม่นอ๋อถ้าขึ้นเป็น851ถ้าลงเป็น840เอานี่ขึ้นแต้มลงแต้มไปครับนะตามนี่ล่ะตามติดฝันมาตั้งสังสูตรมาไปแบกไม้คนเดียวบอกว่าไงยกบ่ได้แบกเนาะยกว่าสิหามแล้วผู้หามบ่มากก็เลยยกเฮ็ดจังได๋หนอมันจังสิเอาไปได้ยกต้องครับว่างลงครับผมไปยกเพิ่นนั่นต้องมาว่างลงถ้ายกตังคือเสาตัวนี้เสาตัวนี้มือประสานกันมันรัดแข้งมันปวดนี่ๆเลยย่อโตลงให้มันจุกดินเสาต้นฝังอยู่นี่บ่คุณพ่อนี่แหละโอ้นี่เม็ด50นี่มันเหลือซ้ํานี่เพราะว่าผมขี่มาอืมนี่ครับท่านผู้ชมเสาต้นเออสิขี่มันผลข้างนี่ซั่นที่3ได้นี่ซั่นที่3คือลาดยางอืมคนกีดอันแรกมาอีกก็ข้อนจีที่2อีกมาคือที่3ล่ะจ้ะอืม
ว่ามันสูงกว่าทางพร้อมเสมอไปครับว่าสรุปว่าเลขงวดนี้ลุงเอาไปเสี่ยงนั่น850แต่ว่าฝันเกี่ยวกับเล็กน้อยหรือฝันว่าเกี่ยวว่าได้ยกเสาจะสี่ให้สี่ขึ้นสิลุงแม่ลุงแม่นพอมันซื้อคืนให้ขึ้นเป็น851แม่นสิลุงให้เป็น840ถูกต้องเป็นความจริงชอบของลุงแย้มเนาะครับกลับไปพิจารณาเบิ่งเอาเองครับสมมุติช่วงลุงแย้มกับพ่อชูฟังจังซี่ครับมันจะมาแต่เก่าลุงแย้มเพิ่นฝันแล้วเพิ่นแปลนี่แม่นอยู่ได้ครับสมมุติช่วงครับ97%ขึ้นไปพุ่นล่ะเอาว่าตามตรงนี้แม่นๆแม่นครับเพิ่นแปลให้ยังสิว่าพอเทื่องได้เกินไปล่ะครับสิว่าเพิ่นฝันงวดนั้นว่าเจ้าของได้บวชใต้หลังปู่องค์ปู่พญานาคลงมาบาทตกมือเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเป็น8008งวดนั้นโตที่ดีหลังพญานาคปุ๊บเออบาทรุดมือจริงคุณลุงคุณลุงเออบาทรุดมือนะครับเด้อบาทรุดมือปั้นหัวก้อนนี่ตัวนี้มันประมาณ2-3 หัวผ่านมาแล้วครับแต่ว่าหันลุงแย้มแปลให้ถูกวันนี้คือกันก็ต้องเอาตามลุงแย้มเพิ่นบอกครับจนครับเนาะช่วงนั้นครับแม่นน้องไอ้คนสวยลูกผู้เล็กไปคุณมาคอยกันน้องไอ้อืมน้องไอ้เป็นพระต้องเป็นเก่าครับครับเออผู้เถื่อนก็บอกถูกแล้วพอเถื่อนบอกถูกแล้วว่าครับครับบาทก็เป็น0ครับก็เป็น8ครับเออถูกแล้วแต่ว่าน้องไอ้คนสวยตอบคุณหน้าว่าภาคก็ต้องพิกลครับครับเอานะครับแต่ช่วงเดี๋ยวพอเที่ยงนี้สรุปให้ฟังตัวเลขของลุงเลี้ยงที่บอกสู้พี่สู้น้องฟังมื้อนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะสรุปให้ฟังครับผมอัน3ตัวตัวใดของคุณพ่อคาถาให้คุณพ่อแปลให้มั้ยคุณพ่อแย้มพ่อนมพ่อนมครับ8 50 50เนาะครับเนาะ2ตัวนี่503ตัวเหรอครับคุณพ่อ3ตัวก็จบเก่านี่แหละ850ก็8หา1ไปสิหน้าแปลว่ามันครับๆๆเข้าใจแล้วบาดนี้มันยกเสาต้น1ยกเสาต้น1เนาะคุณพ่อเนาะครับๆเสาต้น1ก็แปลเป็น1เนาะแอนครับๆแปลเป็น1ก็สิแล้วแปลเป็นครับเออพอเด็กหน่อยครับคุณพ่อย้ําเป็นฝันแม่นเด้อครับท่านผู้ชมถ้าแปลถูกก็คือครับเลยมันถ้าแปลถือก็ได้ถือเลยครับแต่ดนตนจังสิฝันเนาะคุณพ่อเนาะดนตนจังสิฝันบ่ได้ฝันตลอดเด้นี่พ่อแย้มเพิ่นบ่ได้ฝันตลอดเด้อครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงก็ได้มาติดตามครับพ่อแย้มคงไปนอนอยู่น่ะนอนนี่ผมฝันอยู่บ่คุณพ่อไปนอนอยู่น่ะฝันอยู่นี่แหละฝันตัวนี้ละฝันตัวนี้ละบัดนี้อันมันมาเดี๋ยวไปลามผลสั่งลามสร้างอีกที่จริงนั่นเอาง้อออกลามคุ้มมือแต่ฝันว่าเดี๋ยวสร้างออกไปลามครับสร้างไปลามโอ้เป็นนอนหน้าหนูนอนหน้าสร้างออกไปลามมันเป็นสูเนาะครับว่าท่านได้ผูกใส่ต้นใหม่มันสาวสูไปสาวสูไปมันไปไก่ตัวมันเล็ดห้องจนสะดุดคุ้มมือขึ้นมาน้องมือก่อนไม่โอ้ยว่ามันเห็นสร้างแสดงว่าจะได้โชคใหญ่แล้วนี่3ตัวตรงบ่จักเอาสั่นๆกับครับนี่3ตัวตรงเป๊ะเลยนะลอตเตอรี่ไว้ล่ะบ่ลุงมีแต่แม่เพิ่นซื้อจักซื้อตัวได้หมู่นําเพิ่นก็งวดอันฝันงวดวันที่1เมษายนนี่เนาะคุณพ่อเนาะแม่นพ.ศ. 2565ฝันว่าได้ลามสร้างน้ําแน่ยกเสาน้ําแน่แนวนี่ก็มีโชคใหญ่คักๆเนาะพ่อเถียงเนาะปัจจุบันเนาะเว้าเรื่องปัจจุบันคู่มือครับตุ้ยเห็นมาไปยางมึงน่ะหมอกถ้ามันบ่เปียกแห้งก็คือเอาง่วงโอ้อยู่หน้านั่นแม่นตื่นนอนเอาง่วงออกไปปลูกไปลามครับบัดนี้ในฝันนี่มันฝันว่าได้เอาสร้างออกไปลามโอ้ครับๆๆตายๆๆมันเป็นโสเนาะครับๆกําลังว่าสิเอามาปลูกใส่ต้นมันโอ้มันบัดดึงง่วงมันสาวสาวไปครับไก่ที่หอดโตมที่ล่ะบัดดึงจะได้มันก็บ่อยู่โอ้ต้นใหญ่เมื่อครับผมสั่งมันแก่ครับผมครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณในคลิปนี้พี่พ่อแย้มได้หลายเด้อครับเลข3ตัวนี่ครับผมกราบขอบคุณคุณพ่อแย้มได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเบาแอมเราตรงดีๆสวัสดีครับคุณพ่อสาธุสาธุสาธุให้เขา3ตัวตรงๆเด้อคุณพ่อแย้มเนาะครับเนาะเดี๋ยวบอยแอมเราทงก็สิจดใส่ตัวเลขจดตัวเลขใส่กระดาษนะครับหน้าจอครับท่านผู้ชมครับนี่เด้อครับเลขพ่อแย้มครับ
พ่อแย้มพ่อหนุ่มก็ได้นะครับนะท่านผู้ชมเนาะเลข3ตัว3หางครับท่านผู้ชม3ตัว3หางนะครับเนาะ8 8 5 1 8 5 1 8 5 0 8 4 0ลัก8เด้อครับท่านผู้ชมลัก8ตั้งลัก8ครับผมท่านผู้ชมงวด1เมษายนพ.ศ. 2565ครับฝันดีครับเนาะครับเนาะฝันว่าได้หามเสาฝันเห็นสร้างเห็นนั่นเห็นนี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะปกติเป็นกับฝันแม่นเด้อครับคุณพ่อแย้มนี่ลองเอาไปเสี่ยงกับพ่อแย้มเด้อครับเด้อเลขโบราณหางครับท่านผู้ชมก็ให้ขอมีก็ขอให้มีโชคมีลาภนํากันเด้อครับ FC เนาะครับเนาะสําหรับคลิปนี้บ่าวแอมประทงก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาภอยู่ดีมีแห้งเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ